วันนะคะยังอยู่กับผู้ชมอย่างที่พี่จันทราบอกว่าตอนนี้พี่เขาอยู่ที่อโซนาใครอยากได้รังนกก็ตอบกันนะจ๊ะว่าอยู่ค่ายไหนอโซนาหรือว่าซีเล็กทูน่าเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ทิ้งประเด็นไว้ว่าตอน 18-19 ปีนี่จะหันหลังให้วงการเพราะอะไรครับพี่ท้อสุดๆก็มันเหมือนว่าช่วงนั้นเราเริ่มท้อที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าพูดภาษาบ้านนอกหรือภาษาชาวบ้านใช่ป่ะก็พวกเสือสิงก็ทิ้งแม่มันเยอะในวงการเยอะใช่ไหมถ้าเราขนาดเรามีพี่เลี้ยงเรายังแบบบางทีโดนเรียกไปงานอ่ะโดนหลอกให้ร้องเพลงแล้วนะเงินก็ไม่ได้มีหนำซ้ำเราเนี่ยจะโดนด้วยพี่ดังขนาดนี้ต้องยังมีคนอย่างนี้เหรอพี่สมัยก่อนเต็งแรงขนาดยิ่งดังอ่ะเธอคนก็ยิ่งอยากจะเอาไปเป็นเมียไม่เข้าใจไงแล้วรู้ป่ะเอาแบบก็ตรงๆเลยคือเอาไปเป็นเมียปุ๊บก็คืออยู่ในสังกัดคุมได้ไงถ้าคุมได้ปุ๊บพอมาร้องเพลงแล้วก็เอาเงินได้เลยไงทำไมรู้ว่าพูดกับตรงๆรู้ดีอ่ะรู้ดีจริงๆไม่คือกำลังบอกว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอใช่คนมีชื่อเสียงสมัยก่อนนักร้องจะดังสักคนรู้ไงสมัยก่อนทำกันได้ขนาดนี้เลยเหรอจริงใช่มันมีมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนนุ่นนานแล้วจริงถูกต้องเหมือนเขาแบบคล้ายๆว่าเขาลงทุนน่ะเขาก็ไม่อยากให้เราสมมติเราดังจากเขาแล้วใช่ไหมคะกลัวว่าเราจะไปอยู่ตรงอื่นเราหมดสัญญาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปอยู่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะล่าจีวอนจะไปอยู่ค่ายไหนต้องระวังเขาจะเอาไปเป็นเมียโอเคป้ามาเถอะมาหัวยันเลยใช่ไหมไม่จริงๆเรื่องพวกนี้มันมีมานานแล้วเราก็ได้ยินมานานแล้วไอ้ประเภทที่แบบว่าต้องเอานักร้องเป็นเมียอ่ะพอเอาเป็นเมียปุ๊บก็คือทุกอย่างมาอยู่ในกำมือใช่ไหมมันอยู่ถ้าเราโอเคมันก็ดังเลยเรือล่มในหนองทองจะหายไปไหนนี้แต่บังเอิญไม่เอาบังเอิญพี่เรายังเด็กแล้วเราแบบมีตบเลยพี่มากตบเลยพี่มากศักดิ์ศรีผู้หญิงไทยพี่อย่าไปยอมคนเรานะกับบ้านนอกมีไม่หนูอินจริงๆเพราะว่าเราไม่ใช่คนแบบนี้กับบ้านนอกเราก็มีข้าวกินทำไมต้องไปอะไรอย่างนี้เพื่อนฝูงคอยดินทาเราอยู่ใช่ไหมคะไอ้เราก็นี่แหละคำสบประมาทของเพื่อนนี่แหละเราก็เลยเอ้ยยังไงป้าเราก็ยังเล่นลิเกได้อะไรเงี้ยจริงก่อนหน้านั้นเราก็ยังไม่เห็นอดตายเลยอะไรเงี้ยเรามีความสามารถเรามีวิชาชีพอยากได้ไปแข่งค่ะตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็ร้องเพลงก็ปกติแล้วก็ยังทำขวัญนาคนะคะทำขวัญนาคด้วยเรียนหรือว่าได้มาจากลิเกหรือว่ามาเรียนก็จริงๆพี่ก็ได้มาจากลิเกนี่แหละคือถ้าคือมาเลยมันมาเพิ่มเติมนิดหน่อยในการแบบเรียนรู้ว่าทำอะไรยังไงแต่พื้นเราเป็นลิเกเนี่ยมันตรงนี้มันใช้ลิเกล้วนๆเลยไม่ว่าจะร้องลาดนี่เกินร้องเพลงอะไรต้องใช้ลิเกสักหน่อยได้ที่อยากฟังเอาขวัญหน้าเอาขวัญหน้าเหรอขวัญหน้าใช่ไหมคะเพราะว่าพวกนี้คืออยู่ในสายเลือดอยู่แล้วสายเลือดแล้วพอคนมันมีพรสวรรค์เนี่ยแค่พื้นฐานพอแค่ปรับนิดเดียวเนี่ยได้แล้วเติมนิดหน่อยก็ได้ไปเลยใช่ไหมแบบไปได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมเอาเป็นเพลงหรือเป็นขวัญหน้าเอาขวัญหน้าอย่างขวัญหน้าก็คือประมาณว่าอย่างไอเนี่ยไอเต้ยจะบวชนี่เต้ยจะบวชเนี่ยตากล้องผมเนี่ยเอาบวชก่อนเรียนเอาพี่อ่ะบวชก่อนนะเต้ยสำนึกนะเดี๋ยวพี่เขาจะนะจะบวชแล้วโอเคไม่เป็นไรเอาแพทองนิดนึงแล้วกันเนาะโอเคได้ครับได้ครับยามมาแม่แกแพทองแม่ทองทนทุกข์ก็เพราะว่าลูกนั้นมารบเราไม่อยากทานอาหารจำเจซ้ำเก่าว่าตัวแม่นี้เล่าจะทำได้อย่างไรอาหารเคยทานก็พานเหม็นเบื่อที่อยากมากเหลือก็คือผลระไม้เวลาที่ละคลื่นเฮียนทุกใจและปั่นป่วนท้องไส้เวียนหัวเต็มทีแล้วก็ประมาณนี้ขอบคุณตากล้องที่ตัดสลับมาที่เลยเต้นเอาไว้กินมานี่ไงหนูมีของดีในตัวขนาดนี้ทำไมต้องให้ใครมาทำลายศักดิ์ศรีของเราอันนี้นี่หนูถามว่าตอนนี้ถ้าจะกลับมาคนรุ่นพี่นี่ก็ยินดีเปิดมี SMS มาสักครู่นี้นะคะส่งมาบอกว่ากำลังอึ้งอยู่รักมากน้องนุชของพี่นาบอกว่ารักมากชอบมากมี SMS เข้ามามีแล้วครับมีเพราะว่ารุ่นเนี้ยดูอยู่เยอะครับแล้วมีคนชอบเยอะคือของคุณภาพคุณผู้ชมยังไงก็ไม่ตายนี่พี่กำลังอึ้งอยู่ไงชีวิตของเราเนาะไม่แล้วจริงๆฟังเสียงพี่เขาเมื่อกี้ดูสิสุดอ่ะแต่ตอนนี้กลับมานี่จะทำอัลบั้มเกียร์แล้วมั้งครับก็ได้เวลาแล้วใช่ไหมหรือว่าใจพี่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะทุกวันนี้
ราเป็นนักร้องที่แบบว่าเราไม่มีค่ายแล้วนะคะจากบ็อกซิ่งซาวด์เพราะว่าท่านในห้างก็อายุมากแล้วก็ไม่ทำแล้วเราก็เหมือนว่าประมาณตอนนี้ค่ายนักร้องลูกทุ่งก็ไม่มีใครค่อยทำลูกทุ่งแล้วถ้าเราอยากจะอยู่วงการนี้เราต้องเก็บเงินของตัวเองทำไม่พี่ถ้าพี่เดินถ้าเขารู้ว่าค่ายใหญ่ๆหรือว่าพี่กลับมาผมว่ายังไงเขาก็รับพี่นะก็คือจริงๆพี่ ตอนนี้คือประมาณว่าอยากทำอ่ะอยากทำใจจะขาดเลยยังเก็บตังค์เขาเรียกขาดปัจจัยอ่ะพูดตรงๆอ่ะเนาะเราก็เลยจริงๆอยากจะทำตอนนี้อยากทำเพลงที่เกี่ยวกับแลทำขวัญนาคดีดีค่ะดีครับหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับวิถีชีวิตมีงานเพลงรอไว้เยอะแต่ยังไม่มีปัญญาที่จะทำเลยก็ฝากวอนในห้างถ้าอยากจะลงทุนให้นะนี่ไงโซน่านี่ไงโซน่านี่ไงยกมือกราบขอวิงวอนไม่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 คือจริงวันเนี้ยไม่เกิน 2-3 วันหรอกพี่ว่าค่ายใหญ่ติดต่อไปแน่จริงๆถ้าพี่ต้องการที่จะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเพลงพี่มีอยู่แล้วใช่ค่ะนะครับเตรียมไว้ตั้ง3อัลบั้มมาเปล่าแล้วพี่ก็มีเพลงอยู่แล้วโซน่าตอนนี้คือพี่ทำไม่ได้ทำไม่เกี่ยวอยู่แล้วก็ตั้งแต่วันนั้นมาพี่ก็ไม่ได้เข้าไปอีกเลยอ๋อก็รอจนหมดคือเราแต่ว่าเพลงของพี่เขาไงพี่เขามีเพลงเตรียมไว้ตั้ง3อัลบั้มนะเปล่าตอนนี้แค่ขาดปัจจัยอ่ะมีเยอะเลยอ่ะเพลงพี่ก็มีเพลงเยอะมากเลยตอนนี้พี่บอกว่าตอนนี้ IS หรือว่าแกมมิโกหรือใครดูอยู่นะคุณไม่คว้าก็ไม่รู้แล้วใครอยากจริงใครอยากได้ลูกทุ่งแท้แล้วอยากจะอนุรักษ์ของแท้ๆแล้วแบบว่าจริงๆไว้นะฉะนั้นลองติดต่อพี่จันทราจิรวรรณได้นะคะรับรองได้แล้วเปาเห็นด้วยนะที่เราจะทำแหล่ทำอะไรเพราะว่าอย่าลืมเด็ดขาดเกิดแก่เจ็บตายมันอยู่ท็อปลงท็อปไลน์ตอนนี้ดูอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าใครคว้าตอนนี้ใครดูดีใครเป็นแมวมองไม่ต้องมองแมวแล้วโทรมาปั๊บคุณโชคดีมากแล้วคุณจะรวยเป็นร้อยล้านจริงๆของดีอยู่ตรงนี้แล้วคือการทำเพลงเพลงลูกทุ่งมันมีเสน่ห์อยู่อย่างนึงคุณผู้ชมก็คือว่ามันลูกทุ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความจริงเพลงอะไรก็ตามหรืออะไรก็ตามที่บ่งบอกแล้วก็ได้ถ่ายทอดเกี่ยวกับความจริงที่เราสัมผัสได้เนี่ยยังไงมันก็อยู่ได้นานเกิดแก่เจ็บตายทำขวัญนาคใครเกิดมาก็ต้องได้บวชได้เลยเพราะฉะนั้นยังไงก็อยู่คู่เพราะว่าพระเนีการบวชนี้ยังไงก็ชั่วลูกชั่วหลานจนชีวิตสูญหายสูญหายตายดับก็ยังต้องทำพี่ว่าอยากให้พี่เปิดโรงเรียนสอนร้องเพลงนะเลยเหรอจริงๆทําอุ๊ยสอนทําแหล่สิสอนแหล่ไม่คือกําลังมองว่านี่คือบอกว่าคนคุณภาพนี่ไปอยู่ไหนมาพี่ถามทําไมพี่ไม่เคยได้ข่าวหนูสมัครเรียนคนแรกเลยจริงๆนะผมเนี่ยเพลงแรกที่พี่ร้องมาในรายการผมจําได้แล้วมันติดหูมากเลยแล้วพี่หายไปอยู่ไหนมาคําถามเราอยู่ตรงนี้ไงของดีเพชรอยู่แบบว่าเพชรแบบว่าโคตรราคามหาศาลเป็นหมื่นล้านน่ะอยู่ตรงเนี้ยสุดยอดแล้วคุณผู้ชมเนี่ยฮะเค้าเรียกว่าใครที่ต้องการที่จะติดต่องานแสดงนะครับเบอร์อยู่ตรงนี้2เบอร์นะคุณผู้ชมนะและที่สําคัญค่ายไหนนะฮะที่ตอนนี้นะผมมองแล้วถ้าใครหรือว่าเค้าเรียกว่า PR หรือใครดูอยู่ปั๊บคุณโทรก่อนคุณได้ก่อนจริงๆพี่เค้ามีเพลงอยู่เป็นกระบุงอ่ะแล้วเสียงอย่างนี้หาไม่ได้แล้วพี่บอกให้เลยการันตีได้เลยจริงๆคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวพี่ผมอินจริงๆพี่ผมกำลังมองว่าพี่อยู่ไหนมาดังมานานมากๆแล้วเพราะฉะนั้นคืออยากจะบอกว่าสังคมไทยบางครั้งเนี่ยคนไทยบางทีมันลืมง่ายเนาะได้ใหม่และลืมเก่าบางทีเราก็เหอะอะไรใหม่ๆแต่ทีนี้เราลืมอะไรที่มันเป็นคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยนะเอาไปนั้นฝากไว้ด้วยพอเราพูดถึงงานแห่นงแห่นาคพูดถึงงานวัดนี่ค่ะวันที่15เมษายนลืมก็ที่วัดอําแพงนะคะหรือวัดสุนทรสถิตนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะวันนั้นก็มีงานตั้งแต่วันที่13 14 15ครับก็จัดโดยค่ายของก้องฟ้ามีเดียนะคะหรือพี่ก้องเรานี่แหละก็คนนี้ก็เหมือนพี่ชายยาดาถาวรนั่นน่ะก้องล่าหมายแท้ไม่ใช่ค่ะพี่ก้องฟ้าเมื่อก่อนนี้เราก็อยู่บ้านเดียวกันพี่กับพ่อคุณธรรมนะคะก้องฟ้ามีเดียค่ายใหม่ค่ะก็เป็นคนจัดงานนี้กันขึ้นมานะคะก็วันโดยเฉพาะวันที่15เนี่ยก็จะมีตัวนุชจันทร์ธีรวรรณแล้วก็พี่แสงสุรีรุ่งโรจน์และสุริยาชินพันและเจนอโนไทยแล้วก็ขุนทองข้องฟ้าเนี่ยเขาโดยเฉพาะวันที่15รุ่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยรุ่นใหญ่มีชื่อเสียงมาทั้งนั้นเลยก็ไปเล่นสงกรานต์กันที่นู่นเนาะวัดอำแพงหรือว่าเราจะแบบเปลี่ยนแปลงยุคนี้ไหมพี่เราแต่งแบบแน่นอกบ้างเอาไหมเราแต่งแบบใบเตยไหมแต่เราอยากไปงานไม่เหรอฉันอยากไปงานพี่เขาอยากทาแป้งไอวีบีอยากไปเที่ยวงานสาวได้บรรยากาศย้อนยุคอยากย้อนยุคพี่มาช็อตมาไปเลยพี่แต่งแบบใบเตยเลยแล้วก็พี่ก็ร้องเพลงแห่หน้ากันไปเลยจะมีคนดูหรือคนด่าพี่เนี่ยนะจะมีคนดูหรือคนด่าพี่ยิ่งด่ายิ่งดังพี่เอาตามกระแสมันไปเลยคิดยังไงกับคำว่าลูกทุ่งที่เราเป็นลูกทุ่งกับลูกทุ่งแบบว่าลูกทุ่งสมัยใหม่อะไรเงี้ยครับสำหรับพี่นะพี่ก็คิดว่าเป็นคนละแนวอะเนาะคนเราเนี่ยบ้านเมืองมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันมียุคพัฒนามันมียุคอะไรขึ้นมาแบบใหม่ๆทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้อะ
เขาเรียกอะไรอ่ะยุคคอมพิวเตอร์แล้วแหละต้องยอมรับมันต้องมีแบบอาจจะมีคำใหม่ๆภาษาใหม่ๆแต่คนที่แต่งเพลงลูกทุ่งจริงๆทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เยอะที่ใช้ภาษาลูกทุ่งเราสละสลวยนี่ก็ยังมีเยอะวันนี้พาใครมาด้วยมากันหลายคนเลยวันนี้ก็มีพี่ก้องฟ้าหน่าพี่ก้องฟ้านะคะมาแล้วสีออกส้มๆสีส้มนะคะจำได้แล้วที่จะจัดงานนี้นะคะใช่ค่ะก้องฟ้ามีเดียนะคะแล้ววันนี้ก็มีท่านอาจารย์ประวีสีฟ้ามาด้วยรุ่นใหญ่ๆมาเลยเป็นเพื่อนๆกันกับอาจารย์ก้องพี่ก้องฟ้าเราเนี่ยเป็นอยู่ค่ายอยู่วงดนตรีมาด้วยกันได้ใครอีกคนนึงอีกคนนึงอีกคนนึงไม่ได้บอกชื่อก็เลยลืมไม่ได้บอกแต่ว่านะฮะยังก็อยากให้ฝากเห็นรูปแล้วเห็นรูปแล้วเข้าจอแล้วเขาถ่ายรูปแล้วนะ3คนน่ะแจ็คหลอกกันหน่อยแล้วนี่ฮะติดต่องานแสดงได้นะพี่น้องที่เบอร์นี้นะครับ0870487319แล้วก็0880987017นะคะจันทราธีรวรรณนะคะเพิ่มอีกเบอร์ได้ไหมคะได้ค่ะของพี่ส่วนตัวเลยเนาะเอาเลยเอาเลยค่ะ0851203295อีกรอบนึงค่ะพี่0851203295ค่ะนะคะใครจำไม่ได้พรุ่งนี้ดูรีลันแล้วก็จดจำเบอร์พี่เข้าไว้ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับนักร้องผู้ที่มากไปด้วยความสามารถแล้วก็ต่อสู้ชีวิตมากว่าในวงการนี้กว่า30ปีนะคะแล้วก็ยังรักในความเป็นลูกทุ่งเป็นผู้อนุรักษ์ลูกทุ่งเลยแหละเพราะฉะนั้นเราควรจะสนับสนุนนะคะเอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะส่งท้ายด้วยเพลงของพี่จันทราธีรวรรณอีกหนึ่งบทเพลงเป็นเพลงสนุกสนานเนาะเขาเรียกว่าจากพี่เชิดศักดิ์เปลี่ยนสีเนาะอาจารย์ก็ได้ทำดนตรีให้ใหม่เป็นดนตรีเกี่ยวกับอีสานเลยม่วนมันอะไรอย่างเงี้ยเสริมเลยนะคะชื่อเพลงม่วนขนาดชื่อเพลงยกทัพกับอีสานค่ะดีค่ะใช้ร้องช่วงสงกรานต์จะแซ่บมากสนุกสนานแน่นอนเชิญด้านโน้นเลยครับพี่เชิญด้านค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาเรียกว่าเพชรไปอยู่ไหนมาคุณผู้ชมนะชีวิตคนเราพี่เขาดูซีสามสิบกว่าปีรูปร่างเขายังเสียอยู่เลยนะดูดีนะเอาละครับเพื่อที่จะให้พี่เขาได้โชว์เต็มที่ฮะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับไอซูรินนะครับผมแล้วก็คอร่าเฮลแล้วก็บีทาเกนค่ะสามผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะช่วงนี้นะคะส่งต่อความสนุกสนานยกทัพกลับอีสานด้วยนักร้องสาวคนนี้ค่ะจีรวรรณเอ้ยจันทราธีรวรรณครับผมจากค่ายก้องฟ้ามีเดียครับขอเสียงปรบมือด้วยครับราตรีสวัสดิ์ครับวันนี้ครับบางก็เดินหางานทำบางขายส้มตำลาบก้อยหมู่เฮาแล้วไม่เคยเกียจคร้านเรื่องงานเรื่องการไม่เคยจะถอยบางรายแล้วก็ไปตัดอ้อยส่วนปักคำน้อยสิไปล้างชามส่วนฉันคนงามอยู่โรงงานบะหมี่ส่วนตัวบุญมีอยู่ปั๊มน้ำมันบุญหลายไปขับแท็กซี่รายได้ไม่ดีแล้วอุตส่าห์ขยันเสียทีโดนที่โดนฟันไม่ให้มันละมันก็จะฆ่าเท่าแก่ยังว่าด่าให้ช้ำชอกขอลาบางกอกกลับบ้านเอาเดือนหกฝนตกปล่อยและชวนบักคำน้อยกลับเด้อเจ้าชวนกันกลับบ้านเฮาเพราะแก่แม่เฒ่ากำลังบ่นหาไปทำนาและหาคบหาเขียดคงไม่ขี้เดียดเหมือนคนมึงกรุงThank you.
กันกลับบ้านเฮาพ่อแก่แม่เฒ่ากำลังบ่นหากลับไปทำนาละหาก็หาเขียดคงไม่ขี้เดียดเมืองคนเมืองกรุงเดือนหกฝนตกไปปล่อยและชวนบักคำน้อยกราบเด้อเจ้าชวนกันกลับบ้านเฮาพ่อแก่แม่เฒ่ากำลังบ่นหากลับไปทำนาละหาก็หาเขียดคงไม่ขี้เดียดเมือง